สวัสดีครับวันนี้ผมมีกางเกงยีนมาให้ชมนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์74เดนิมนะครับน้ำหนักผ้า25ออนนะครับในกล่องก็จะประกอบด้วยกางเกงนะครับแล้วก็มีกระเป๋าผ้า1ใบนะครับแล้วก็มีเป็นกระเป๋าเหรียญเล็กๆเนี่ยครับเป๋าเหรียญแถมมาให้ในกล่องนะครับตัวนี้น้ำหนักผ้า25ออนสีออกจะเป็นดิปอินดิโก้นะครับสีออกดำเลยเกือบจะดำแต่มันไม่ใช่สีดำนะครับหมดตอกทะลุนะครับใช้หมดแบบตอกทะลุตัวนี้เป็นกระดุมโดนัทนะครับกระดุมยังเป็นแบบเก่าอยู่นะครับแต่ว่าผ้ามันหนาขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรกับการใช้งานไหมเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ใช้งานเต็มที่นะครับไม่ได้ใส่เลยดีกว่าเพราะว่าผมตัวนี้ผมใส่ไม่ได้นะครับตรงผมส่งไปเปลี่ยนอยู่นะครับด้านหลังจะเห็นว่ามันไม่มีแท็บข้างกระเป๋าแล้วนะครับจะไปอยู่ที่ด้านบนนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าถ่ายถ้าสังเกตก็จะเห็นอยู่ว่ามันอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้เป็นริมสีชมพูนะครับเป็นริมสีชมพูปลายขาเย็บลูกโซ่แบบแน่นๆเลยนะครับน้ำหนักผ้า25ออนค่อนข้างแข็งนะครับตั้งได้เลยนะฮะดูด้านหน้าครับผ้าซับในเป็นซับกระเป๋าเป็นผ้าวาบาสนะครับสีดำนะครับเป็นวาบาสสีดำครับส่วนอื่นก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าคนเคยใช้กางเกงยีนของ74ดีนิมก็การตัดเย็บก็เหมือนเดิมครับแน่นหนาเหมือนเดิมหูข้างกระเป๋านะครับเย็บแบบนูนนะครับเพื่อเวลาเปลี่ยนจะได้มีมิติก็ตัวนี้ประมาณ3,800บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ที่เพจ74ดินิ่มได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ